ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับมามิแล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับอาจารย์เมย์ครับได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นเมนูสไตล์จีนเลยใช่เป็น Chinese dessert อ่ะชื่อเมนูว่าอะไรเอ่ยภาษาจีนกลางนะซาชิมาซาชิมาทอดพอกรอบแล้วเราก็เอาน้ำเชื่อมอะไรอย่างเนี้ยคลุกนะให้เขาเกาะกันแต่ก็กดให้แน่นวันนี้เราจะทำทรงกลมเหมือนเค้กเลยจากนั้นนะครับเรามีผงฟูนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับกลิ่นหอมๆ นิดนึงนะครับวานิลาผงครับไข่ไก่นะรวดเดียวเลยนะฮะก็คือแป้งของเราที่พักทิ้งไว้จนได้ที่โอ้นิ่มไปเลยใช่ค่ะพอรีจนได้ความบานที่ต้องการเนาะก็นำออกมาหั่นเลยใช่พอได้แบบนี้ปุ๊บเราทอดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหสวยเลยยกเสด็จน้ำมันเลยเดี๋ยวจะมาทำในส่วนของน้ำเชื่อมแล้วมาคลุกพร้อมๆกันใช่อ่ะใส่ลงมานะคลุกแล้วค่ะทีนี้แล้วก็ใส่ผลไม้แห้งลงมานะครับเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของมามิแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับซาชิมาคุณผู้ชมดูอยู่นะอันนี้เป็นแบบขนมสไตล์จีนโบราณนะครับ